สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนที่เรียนหนังสือโฟกัส2นะครับเป็นนักเรียนชั้นม .5 ที่เรียนหนังสือโฟกัส2นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเวิร์กบุ๊กนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับวิธีการใช้ YouTube ชุดนี้ที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วมาตรวจเช็คดูว่าที่เรียนทำนะถูกต้องไหมนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับไม่ได้แน่นอนแล้วไม่ไปไม่ได้แน่นอนแล้วนักเรียนก็มาดูก่อนว่ามันมีวิธีการทำอย่างไรนะครับแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทำก่อนนักเรียนนะครับนี่คือวิธีการใช้ YouTube ชุดนี้ที่ถูกต้องนะครับนักเรียนจะไม่ได้ประโยชน์นะครับถ้าเกิดนักเรียนใช้วิธีลอกให้เฉยโดยไม่เข้าใจนะครับคุณต้องการนักเรียนเข้าใจด้วยนะครับ YouTube ชุดนี้บางอันอาจจะยาวนะครับบางยูนิตยาวบางยูนิตไม่ยาวนะครับวิธีที่ใช้ที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องหยุดดูนะครับหยุดดูนะครับหยุดดูว่าที่ผ่านไปนะข้อนั้นข้อนี้ถูกอย่างไรนะครับหยุด YouTube ดูก่อนนะครับไม่งั้นแล้วมันจะเปิดผ่านไปนะครับเหตุผลที่ไปเร็วเพราะว่าจะได้ไม่ยาวมากครับนะครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับเราจะมาเริ่มกันนะครับนั่นแหละครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube ช่องของครูด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มาติดตาม YouTube ชุดนี้เยอะๆนะครับจะได้มีคนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขเยอะๆนะครับมั่นใจว่าถ้าเกิดนักเรียนใช้ YouTube ชุดนี้แล้วนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษมากและก็มีความสุขในการเรียนแน่นอนครับเรามาเริ่มกันนะครับขอเริ่ม Workbookโฟกัส2ที่ Unit Starter นะครับเรามาดูที่ว่าที่นักเรียนทำแล้วถูกไหมนะครับเกี่ยวกับ Family นะครับ Show what you know ครับเป็นเฉลยของอันนี้นะครับข้อ2นะครับChoose the correct option นะครับเลือกข้อที่ถูกนะครับข้อ3 complete the sentence with the present simple with the present simple or present continuous form of the verb in blanket นะครับใช้ present simple หรือ present con นะครับ present simple ก็ประธานบวกช่อง1นะครับ present con ก็ประธานบวก is หรือ am หรือ are ตาม verb term ing นะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนก็ดูด้วยนะครับShow what you know เป็น choose the odd อันที่ไม่เหมือนเข้าออกไปนะครับส่วนข้อ2นี้เติม past simple ก็เปลี่ยนเป็น verb ช่อง2เท่านั้นเองนะครับไม่ยากครับกริยา3ช่องนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องท่องให้ได้นะครับ Katy Perry ครับมิสเตอร์บีนนะครับ
เติมประโยคด้วย past simple ของกริยาที่ให้มาในตารางนะครับมี2ตัวเป็นตัวพิเศษนะครับ past simple ก็เปลี่ยนให้เป็น verb ช่อง2นะครับที่ให้มาเป็น verb ช่อง1ทั้งหมดนะครับเติมบทข้อ2เติมบทสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ past simple ครับให้มาเป็น verb ช่อง1นะครับเปลี่ยนเป็น past simple เป็นช่อง2เติม ed หรือเปลี่ยนรูปนะครับดูดีๆครับประธานด้วยข้อ3นะครับfindand correct the mistake in the sentence หาตัวที่ผิดครับแล้วแก้ให้ถูกนะครับฝ่ามือ experience นะครับ present perfect choose the correct option นะครับเลือกข้อที่ถูกครับดูความหมายเท่านั้นเองนะครับข้อ2 complete the sentence with the present perfect present perfect ก็ have หรือ has บวกกับช่อง3นะครับของ verb ที่ให้มาก็ให้มาเป็น verb ช่อง1ทั้งหมดนะครับ have หรือ has ก็แล้วแต่ประธานนักเรียนดูประธานดีๆด้วยนะครับบอกเล่าติ๊กถูกนะครับถ้าปฏิเสธติ๊กกากบาทครับข้างหลังข้อ3 complete the sentence with present perfect form of the verb in the blanket ให้มาเป็น verb ช่อง1เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนให้เป็น present perfect have หรือ has บวกช่อง3ครับAdventure นะครับRead the postcard and choose the correct option นะครับอ่านโพสการ์ดแล้วก็เลือกที่คิดว่าถูกนะครับต้องอ่านก่อนแล้วถึงเลือกทีหลังนะครับเนื้อหาเราก็จะได้ตามนั้นนะครับข้อ2 complete the sentence with the positive or negative form of going to นะครับบอกเล่าหรือปฏิเสธของการใช้ to be going to ซึ่งแปลว่าจะนะครับเวลาถามเป็นปฏิเสธก็มี verb to be อยู่หน้าอยู่แล้วก็เติม not ลงไปเท่านั้นเองนะครับแปลว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่วางแผนนะครับวางแผนไว้แล้วเป็นเรื่องราวในอนาคตครับข้อ3 use the prompt to write question นะครับเขียนให้เป็นประโยคคำถามโดยใช้ to be going to นะครับเสร็จแล้วก็ match คำถามกับคำตอบครับLook at the photo and write the means of transport mean of transport from letter key event ก็คือดูรูปเขียนความหมายของการคมนาคมนะครับให้มันบ้างแล้วนะครับไม่ยากครับข้อ2นี้พูด the word in the correct order to complete the prediction นะครับเอาคำที่ให้มานะครับทำให้สมบูรณ์นะครับเป็น prediction คือการทำนายนะครับทำนายว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นข้อ3 complete the prediction about school in 2050 นะครับลองทำนายโรงเรียนในปี2050ติ๊กถูกหรือผิดนะครับติ๊กถ้าจะเป็นผิดถ้าไม่เป็นนะครับ
ใช้กริยาที่ให้มานะครับมี2ตัวซึ่งเป็นตัวพิเศษก็แสดงว่าไม่ได้ใช้หรือใช้หรืออาจจะไม่ได้ใช้นะครับลองเช็คดูไม่ยากครับสปอร์ตครับ must have to and should must ต้องนะครับ have to ก็ต้อง should ควรจะนะครับข้อ2ครับข้อ2 read the comment about sport and choose the correct option นะครับอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับกีฬานะครับแล้วก็เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องครับข้อ3 read the article อ่านเนื้ออ่านเนื้อเรื่องนะครับ and complete the sentence with the should shouldn't should ก็ควรจะ shouldn't ควรจะไม่นะไม่ควรจะ must ต้อง mustn't ต้องไม่หรือ have to นะครับถึงแปลว่าต้องเหมือนกันนะครับ have to นี่เป็น verb แท้นะครับเวลาทำให้เป็นคำถามปฏิเสธเอา verb to do มาช่วยครับอาหารครับมีตัวแรกมาให้แล้วนะครับ C countable เป็นพวกนับได้นะครับ U นี่อัน countable นับไม่ได้สอง read the conversation and choose the correct option อ่านเนื้ออ่านบทสนทนาแล้วเลือกที่ถูกนะครับซูโม่ไดเอทครับ 20,000 calories a day นะครับ 20,000 แคลอรี่ต่อวันนะครับใครอยากเป็นซูโม่ก็อ่านไว้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนแบบฝึกหัดจากหนังสือเวิร์กบุ๊กของนักเรียนที่เรียนโฟกัส2เป็นนักเรียนชั้นม .5 นะครับครูคิดว่าคงไม่ยากนะครับนักเรียนอย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยการทำมาก่อนแล้วเสร็จแล้วมาตรวจเช็คนะครับหรือว่าข้อไหนไม่ได้จริงๆก็มาดูแล้วเสร็จแล้วก็ลองทำเองนะครับนั่นแหละครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตาม YouTube ของครูด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยแชร์เพื่อนได้รู้ด้วยนะครับว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้ขึ้นนะครับเพื่อนๆจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขเหมือนนักเรียนนะครับพบกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ